ัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะที่เป็นภารกิจในเรื่องของการเสริมสวยต้อนรับปีใหม่คลิปสุดท้ายเนี่ยเราจะจบกันที่การทำเล็บให้ดูฟุ้งฟิ้งดังนั้นเราก็จะต้องมีเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้นะคะนั่นคือคุณแคทนะคะคุณแคทเป็นเจ้าของร้าน Solidity Beauty Club นะคะอยู่ซอยสุขุมวิท26เดี๋ยวให้คุณแคทแนะนำเรื่องของบริการทางร้านนิดนึงค่ะก็คือร้านเราเนี่ยทำบริการเป็นสปาเล็บมือและเท้านะคะแล้วก็มีการเพ้นท์เล็บต่อเล็บนะคะแล้วก็มีต่อขนตาถาวรค่ะอยากให้แนะนำเทรนด์ปีใหม่ว่าแบบคนเขาจะทำเล็บสไตล์ไหนกันได้ข่าวว่าไปอัปเดตเทรนด์บ่อยๆทั้งอเมริกาและญี่ปุ่นปีใหม่เนี่ยเวลาเรานึกถึงปีใหม่ก็จะเห็นต้นคริสต์มาสหรือว่าเป็นแบบซานตาคลอสอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าที่มาเนี่ยแคทก็จะแนะนำกลิตเตอร์เลยค่ะได้ทุกงานแล้วก็อยู่ได้นานด้วยค่ะตอนนี้สีที่มันตัดกันเนี่ยมันจะเก๋มากๆก็คือเป็นกลิตเตอร์นะคะกับสีแมทแมตต์ปั้นกับสีแมตต์จุดเด่นของที่นี่คืออะไรคะจุดเด่นของเราลูกค้าชอบแบบไหนเราสามารถดีไซน์ตามสไตล์ลูกค้าได้เลยค่ะคืออย่างเช่นดูจากการแต่งตัวของลูกค้าเป็นต้นอะไรเงี้ยแล้วก็สีที่ลูกค้าชอบแล้วเราก็สามารถดีไซน์ให้เขาถูกใจก็จะมีแบบทั้งคนปั้นคนเพ้นท์อะไรเลยใช่ครบวงจรเลยค่ะอย่างเอิ๊กอยากแบบทำเล็บแบบต้อนรับปีใหม่อะไรเงี้ยอยากให้ช่วยออกแบบให้หน่อยได้เลยค่ะสบายมากงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าทางร้านเขาจะออกแบบเป็นยังไงค่ะหลังจากที่พี่ๆนะคะเตรียมหน้าเล็บแล้วตะกี้ที่เราเห็นนะคะเป็นการเตรียมล็อกเคลือบอะคริลิกนะคะการเคลือบอะคริลิกเนี่ยข้อดีนะคะจากที่ฟังของพี่ๆเอ็กซ์เพิร์ททางร้านมาคือว่า1ก็คือเคลือบหน้าเล็บนะแล้ว2ทําให้หน้าเล็บแข็งแรงแล้วก็เสริมเรื่องความยาวซึ่งที่นี่ก็จะมีทั้งอะคริลิกแล้วก็เล็บเจลนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านนะคะค่ะได้แบบแล้วราคามาแล้วดูจากอารมณ์ของคุณเอิร์กเนี่ยน่าจะชอบแนวๆแบบปั้นๆแล้วก็กลิตเตอร์นะคะอันนี้นี่เก๋มากๆลายสกอตร้านเราก็คือออกแบบสวยค่ะนั่นก็เอาตามนี้แต่ว่าอยากให้แบบพื้นสีซานตาคลอสมันสว่างกว่านี้อาจจะใช้เป็นสีเงินนะคะต้นคริสต์มาสอะค่ะมันจะดูแบบว่าอยากได้เป็นสีทองแล้วก็น้ำเงินอันหลังก็ให้มีสโนว์เฟล็กหน่อยได้ค่ะได้ค่ะคือจุดเด่นของที่นี่เวลานั้นเวลาเขาออกแบบเขาจะมีแบบอย่างเงี้ยมาให้ดูปกติเราจะไม่ค่อยเห็นที่ไหนนะคะที่แบบว่าออกแบบมาแล้วเป็นแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาไปแล้วเขาก็จะเหมือนเปิดในแบบนิตยสารแล้วก็จะไม่ได้มีตัวอย่างมาให้ดูว่าเป็นยังไงคือบางทีเปิดของร้านอื่นไปแล้วก็พยายามทำให้มันเหมือนแต่อันนี้คือทำได้หมดเพราะนี่เป็นของทางร้านเลยใช่ออกแบบแล้วก็ติดมาทีนี้เดี๋ยวเราก็เริ่มลงสีกันเลยได้เลยค่ะขอลงเอาตามนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะที่ร้านนะคะก็จะมีแบบว่านอกจากเก้าอี้นวดนะคะที่เขาจะปรับระดับได้แบบเยอะมากนวดคงนวดคอนวดหลังนะแล้วก็แบบจะมีผ้าห่มให้ด้วยเพราะว่าเป็นคนที่หนาวมากๆแล้วก็สำคัญเวลาที่เราเอามือเข้าแบบเขามีถุงมือให้ด้วยนะคะกันนิ้วดำเวลาใส่ก็จะเป็นอย่างนี้
เสร็จแล้วนะคะทั้งหมด10นิ้วนะคะที่ออกแบบกันเองนะคะลายก็น่ารักมากเลยอย่างที่เห็นซูมกันไปนะคะมีทั้งแบบเกร็ดหิมะต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็ขนมลูกอมนะคะแล้วก็ลายสก็อตแต่ว่าไม่ได้เอาซานตาคลอสเพราะส่วนตัวอาจจะแบบไม่ค่อยชอบให้แบบซานตาคลอสมาอยู่บนนิ้วเลยก็เลยทำเป็นแบบเหมือนกางเพชรสีเขียวเหมือนต้นคริสต์มาสแล้วแบบมีเคล็ดลับอะไรที่จะฝากให้คนดูดูไหมคะว่าเอ๊ะมีเล็บมือเล็บเท้าเราต้องดูแลยังไงให้แบบว่าดูดีตลอดเวลาเพราะจริงๆแล้วมือมันก็บ่งบอกอายุก็คืออย่างร้านเราเนี่ยก็จะมีพาราฟินนะคะตัวทำให้มือนุ่มเท้านุ่มเหมือนถ้าสมมติได้รับการทำงานบ่อยๆหรือว่าแบบตากแดดอย่างเงี้ยจะทำให้มือเขียวเนี่ยค่ะก็มาพาราฟินก็ได้เดือนละครั้งเดือนละครั้งก็ทำให้สวยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็ทาครีมบำรุงแล้วก็ทาออยล์ตรงคนเนี่ยก็จะดีขึ้นวันนี้นะคะก็ได้รับเทคนิคนะคะในเรื่องของการทำเล็บแบบฟุ้งฟิ้งแบบนี้ต้อนรับปีใหม่ไปเต็มที่แล้วก็ลองเอาไปดูแลในเรื่องของเล็บกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแพทมากนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าตอนหน้าจะเป็นอะไรว่าติดตามนะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย